กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสภาสายรุ้งค่ะในช่วงที่แล้วเราได้ฟังประสบการณ์เรื่องราวของน้องโอมเด็กชายที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานว่าคุณพ่อคุณแม่ได้วางแผนรับมือกับโรคเบาหวานนี้อย่างไรและการดูแลชีวิตของน้องโอมทั้งของอาหารการกินการเรียนและการทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะและในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่จะมาเล่าถึงสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนให้น้องโอมดูแลตัวเองกันค่ะเพื่อเวลาที่เขาโตขึ้นจะได้ดูแลตนเองได้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะเราก็จะบอกเขาว่าเวลาที่อย่างเช่นมีอาการน้ำตาลต่ำเขารู้สึกยังไงเวลาเขาวิ่งมาหาเราเขาก็จะบอกว่าโอมง่วงนอนโอมหิวข้าวแล้วเราก็เจาะเลือดเขาแล้วน้ำตาลเนี่ยต่ำเราก็จะบอกเขาให้จำอาการนี้ว่าอันนี้คืออาการน้ำตาลต่ำแล้วถ้าเกิดน้องเกิดอาการแบบนี้ต้องรีบวิ่งมาหามาม่าแล้วส่วนเวลาที่น้ำตาลสูงเขาจะขอวิ่งทานน้ำขอทานน้ำเยอะมากฉี่บ่อยฉี่บ่อยเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้น้องกำลังน้ำตาลสูงให้จำอาการพวกนี้ไว้ว่าเวลาที่น้องน้ำตาลสูงอ่ะน้องจะขอทานน้ำเยอะเขาก็จะจำว่าช่วงไหนเขาเกิดภาวะอะไรซึ่งเล็กอะค่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อให้เล็กแต่ถ้าเราใส่ข้อมูลไปเยอะอีกหน่อยเขาก็ต้องจำในพฤติกรรมของเขาว่าเขามีอาการยังไงแต่เราจะถามเขาตลอดเช้ามารู้สึกยังไงวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตอบได้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็คืออยากให้เขาบอกความรู้สึกของเขาหลังจากตื่นนอนเช้ามาหลังจากได้ฟังการใช้ชีวิตประจำวันและการดูแลน้องโอมของคุณพ่อคุณแม่กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราไปฟังคุณหมอพูดถึงวิธีการรักษาโรคเบาหวานในเด็กรวมถึงการดูแลและการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวานนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องปฏิบัติอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะสำหรับเบาหวานชนิดที่1 นะคะซึ่งการรักษาหลักเลยนะคะก็คือการต้องให้ฮอร์โมนอินซูลินเนื่องจากว่าตอนที่เด็กมีอาการเนี่ยตับอ่อนเขาจะเสียหายไป80-90% ละเขาจะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ไม่ได้เลยทีนี้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ยังคงต้องให้ในรูปแบบการฉีดยาเนื่องจากมีคนพยายามพัฒนาอินซูลินแบบกินแบบพ่นแบบแปะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ถ้ากินเข้าไปฮอร์โมนอินซูลินจะถูกทำลายหมดในกระเพาะอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการให้ปัจจุบันก็ยังคงต้องเป็นการฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังนะคะซึ่งเป็นการรักษาหลักเลยของเด็กเบาหวานชนิดที่1 อื่นๆก็จะเป็นการดูแลสุขภาพเรื่องของการบริโภคแต่เบาหวานชนิดที่1เนี่ยเราจะไม่ไปจำกัดอาหารเด็กไม่เหมือนกับเบาหวานในผู้ใหญ่นะคะเพราะนั้นอาหารเนี่ยเราก็จะนำให้ทานได้เหมือนเด็กทั่วไปเพียงแต่ต้องระมัดระวังในคาร์โบไฮเดรตบางประเภทเช่นน้ำที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนะคะซึ่งอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงเค้กน้ำอัดลมชากาแฟเย็นอะไรต่างๆแล้วก็การดูแลในเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งเราแนะนำให้เด็กเบาหวานไม่ว่าจะชนิดที่1หรือ2เนี่ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันละอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงและนำน้ำตาลใช้ได้ดีขึ้นดีกับเบาหวานทั้ง2แบบนะคะส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือดูแลเรื่องอารมณ์นะคะเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้เวลาที่จิตใจหดหู่เศร้าหมองทะเลาะกับผู้ปกครองทะเลาะกับเพื่อนพอความเครียดขึ้นมาน้ำตาลขึ้นวันไหนทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนน้ำตาลขึ้นเลยเด็กๆจะเล่าให้ฟังเลยนะคะเพราะนั้นการดูแลจิตใจการดูแลจิตใจให้มีความร่าเริงแจ่มใสไม่มีความเศร้าพูดจากันสื่อสารดีในครอบครัวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการช่วยดูแลเด็กกลุ่มนี้นะคะสำหรับการป้องกันนะคะในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมีคนพยายามหาวิธีป้องกันหลายอย่างมากเลยบางทีคนโตพี่เป็นเบาหวานชนิดที่1คนน้องเนี่ยคุณแม่ก็จะมาถามว่าทำยังไงคนน้องจะไม่เป็นนะคะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเนื่องจากสาเหตุของเบาหวานชนิดที่1เนี่ยเราไม่ทราบชัดเจนทำให้เราหาวิธีป้องกันที่ 100% เนี่ยไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะหลีกเลี่ยงให้ไม่เขาติดเชื้อหรืออะไรซึ่งหลีกเลี่ยงยากใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่ลำบากที่จะป้องกันแต่เบาหวานชนิดที่2เนี่ยป้องกันได้เลยคือป้องกันภาวะอ้วนในเด็กปัจจุบันก็มีการพยายามคือเนื่องจากความชุกของโรคอ้วนในทั้งผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนน่าตกใจในโรงเรียนในกทม.เองเนี่ยก็มีความชุกของโรคอ้วนในเด็กเนี่ยมากโดยเฉพาะที่เศรษฐฐานะดีใช่ไหมคะก็จะมีการบริโภคที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้เราก็จะต้องบอกหมายความว่าเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองบางครั้งเรามองว่าลูกเนี่ยเราเลี้ยงให้อ้วนๆเนี่ยดูน่ารัก
ดูสมบูรณ์อันนี้ในความรู้สึกของอาจจะคนจีนหรือคนใดก็รู้สึกว่าเด็กอ้วนนั้นสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้เด็กมีน้ำหนักเกินถ้าเมื่อเริ่มเกินเราต้องมาดูแล้วมันเกินจากอะไรซึ่งโดยมากในเด็กเล็กก็เป็นเรื่องของการบริโภคเป็นหลักคงต้องให้เน้นการทานอาหารที่เหมาะสมตามวัยและไม่เยอะเกินไปรวมถึงการเรื่องของการน้ำตาลต่างๆซึ่งหมอมีความเชื่อว่าการบริโภคน้ำตาลในสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างสูงไม่ว่าจะกับข้าวอาหารที่ปรุงน้ำเครื่องดื่มต่างๆไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะเดี๋ยวไปผลกระทบกับบริษัทหลายอย่างนะคะเครื่องดื่มชากาแฟเย็นนะคะน้ำต่างๆนะคะซึ่งถ้าไปดูฉลากโภชนาการเนี่ยโอ้โหขวดหนึ่งเนี่ยน้ำตาล 40-50 กรัมเท่ากับน้ำตาลทรายประมาณ6ช้อนคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าน้องโอมจะป่วยเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ยังเล็กแต่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดเวลาไม่ท้อกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตช่วยกันดูแลน้องโอมด้วยความรักมีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้น้องรับมือกับมันได้เมื่อตอนน้องโตขึ้นแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปฟังคุณแม่กันค่ะถ้าเกิดพูดอะไรเยอะเนี่ยอาจจะเข้าใจยากแม่ก็เลยมองเป็นอย่างนี้ก็คือให้บอกเขาแหละค่ะว่าเขาเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งอยู่คือในตัวเขามีเพื่อนอยู่เพื่อนของเขาคือชื่อเบาหวานซึ่งโอมจะต้องดูแลเป็นเพื่อนซีรักกันรักเบาหวานโอมรักเบาหวานเบาหวานรักโอมโอมดูแลเบาหวานเบาหวานดูแลโอมก็คือให้มองว่าในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยอยู่ลำบากเพียงแค่ดูแลกันเราดูแลเขาเขาดูแลเราโอมก็อยู่กับเขาได้ปกติแถมโอมก็มีเพื่อนอยู่ไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่เหงาก็เลยก็จะคือแบบหาอะไรที่พูดให้เขาแบบไอ้เขามีเพื่อนนะเขาไม่ได้แบบแตกต่างจากคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะให้มองเป็นสิ่งเดียวกันเป็นชีวิตของเขาไปก็อยากให้พ่อแม่ที่มีลูกเป็นใหม่ๆเนี่ยอันนี้แม่ยอมรับเข้าใจนะคะว่าทุกคนยากที่จะยอมรับในส่วนของการเกิดโรคเจาะเลือดฉีดยาการดูแลอาหารที่สำคัญเลยพอรู้ว่าโรคนี้ต้องเป็นกับลูกไปตลอดชีวิตทุกอย่างมันห่อเหี่ยวแต่ทีนี้จุดสำคัญคือถ้ามัวมานั่งซึมเศร้าแล้วท้อแท้ในชีวิตอะค่ะลูกเขาก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ในที่นี้คือควรที่จะเอาเวลาเนี้ยตั้งสติแล้วคือมันผ่านไปแล้วมันเป็นโรคที่มันรักษาไม่ได้เราก็ตั้งสติอะค่ะว่าแล้วทำอย่างไรลูกถึงจะอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตก็ต้องหันไปทางคุณหมอว่ามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรแล้วไปฝึกฝนในสิ่งที่คุณหมอสอนหรือตามในกลุ่มก็คือของเราก็คือจะมีในส่วนของชมรมเบาหวานเด็กและวัยรุ่นซึ่งตรงนี้ทุกคนจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆซึ่งตอนแรกแม่เป็นเนี่ยเข้าใจว่าโลกอยู่คนเดียวเลยคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะคุยกับใครไม่รู้เรื่องจนมาเจ จนอาจารย์ดาวนะคะก็ชักชวนเข้าชมรมเบาหวานเด็กและวัยรุ่นเราก็เลยเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวก็จะมีแม่คนใหม่ๆที่แบบเป็นก็รู้สึกท้อแท้ก็จะเราก็จะให้กำลังใจกันในกลุ่มนะคะว่าจริงๆแล้วก็คือโรคเนี้ยเป็นแล้วไม่ใช่ว่าเสียชีวิตแต่เรามีวิธีการที่จะดูแลรักษาขอให้ครอบครัวและคนรอบข้างเนี่ยเข้าใจแล้วก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็คือช่วยกันศึกษาหาข้อมูลว่าจะต้องดูแลรักษาอย่างไรจริงๆแล้วโรคนี้คือถ้ามองเป็นสมการมันก็ง่ายๆก็คืออาหารกับยาบาลานซ์การจบแค่นี้ชีวิตก็อยู่ได้ความรักในครอบครัวมันมีมากยิ่งกว่าเดิมซึ่งเดิมมันก็มีกันอยู่ละแต่ทีนี้ว่าเบาหวานเนี่ยโดยตัวเบาหวานเนี่ยมันเป็นตัวผูกความรักความสามัคคีในครอบครัวความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งนอกจากว่าดูแลโอมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราดูแลคนในครอบครัวใส่ใจเรื่องอาหารการกินนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายแล้วมันก็ทำให้แบบคือต่างคนต่างต้องดูแลกันนะคะทั้งดูแลเบาหวานดูแลเราต้องดูแลลูกต้องดูแลเขามันก็เลยทำให้ความคิดมันมุ่งประเด็นไปอยู่ที่การดูแลเขาการเอาใจใส่เขามันเลยไม่มีความคิดที่จะไปทำอะไรที่เราต้องมาทะเลาะกันคุยมีแต่การที่จะต้องมาปรึกษากันคุยกันทำความเข้าใจกันมากกว่า
เรื่องราวของโรคเบาหวานในเด็กที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้มองดูแล้วอาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะก้าวข้ามมันไปได้แต่ด้วยความรักการเอาใจใส่และการเข้าอกเข้าใจกันทำให้ทุกคนในครอบครัวหันมาจับมือกันเพื่อฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกำลังใจที่มาจากพลังความคิดด้านบวกของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้บอกกับน้องโอมเสมอว่าในตัวโอมมีเพื่อนชื่อเบาหวานถ้าโอมรักเบาหวานเบาหวานก็จะรักโอมและถ้าโอมดูแลเบาหวานเบาหวานก็จะดูแลโอมค่ะและช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณพิภพธงชัยและอาจารย์สกุลบุญยทัศน์ในช่วงคุยหนังอดใจรอสักครู่ค่ะ